สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์โควิดในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็มีการระบาดกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็มีช่วงคุณหมอชวนคุยนะครับมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเหลืออยู่คนไข้ที่นอนโรงพยาบาลหรือกักตัวอยู่ที่ Hospital อย่างเงี้ยหมอบอกมีปอดอักเสบเชื้อลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่ตามทฤษฎีนะแล้วก็ตามข้อสังเกตที่เราเก็บเนี่ยแม้กระทั่งใช้วิธี RT-PCR เราจะพบว่าหลังจากที่คุณเริ่มออกอาการแล้วเนี่ยเชื้อจะยังคงอยู่ในตัวคุณได้ประมาณ2อาทิตย์โดยเฉลี่ยนะแต่กันเหนียวดึงไปถึง1เดือนก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาเราแอดมิดเนี่ยเขาจะพยายามให้เราอยู่โรงพยาบาล10ถึง14วันกลับบ้านก็ต้องให้กักตัวต่ออีก10ถึง14วันก็รวมๆแล้วประมาณ1เดือนถามว่าจะต้องไปวัดเชื้อในปอดจะต้องไปปั่น PCR ปัจจุบันเราไม่ทำกันแล้วนะครับถ้ารักษาหายคนไข้ดีออกซิเจนกลับมาดีเอ็กซเรย์ปอดดีขึ้นคาดว่าหายแล้วครับนะครับไม่น่าจะมีเชื้อหลงเหลือในปอดนะครับนะงั้นสบายใจได้งั้นถ้าคุณหายแล้วกลับมาบ้านแล้วภายในประมาณ10วันถึง14วันเราไม่มีอาการกลับมามีไข้ใหม่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยแพร่แล้วของคือกลับบ้านแล้วเนี่ยจะไปแพร่ให้ผู้อื่นหรือไม่อย่างที่บอกนะครับว่าการคาดคะเนหลังจากที่เราติดเชื้อเนี่ยถึงแม้คุณจะกลับบ้านอาจจะมีซากเชื้อหลงเหลืออยู่อาจจะไปแพร่ให้กับบุคคลที่มีความเสี่ยงได้ดังนั้นเพื่อความชัวร์เราจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยเก็บตัวหรือเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอย่างน้อยในบ้านนะ2อาทิตย์10วันถึง2อาทิตย์นะครับ